่อยๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้เมนูหอยนิวซีแลนด์ผัดวุ้นเส้นค่ะท่านผู้ชมคะได้ท่องความอิ่มท้องจากวุ้นเส้นและความอร่อยจากอาหารทะเลเครื่องปรุงและวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะครับวันนี้จะมาแนะนำครับวุ้นเส้นผัดหอยทั้งคู่ครับเป็นเมนูที่น่ารับประทานมากเครื่องปรุงมีดังนี้นะครับก็จะมีหอยนิวซีแลนด์แล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็น้ำมันแล้วก็พริกทอดซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผลไม้นะครับก็เริ่มทำเลยนะครับก็คือแล้วก็ใช้แล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะฮะเปิดไฟเบาๆครับแล้วก็เอาพริกลงไปคั่วแล้วก็ผัดให้มีส่งกลิ่นหอมนี่ฮะแล้วก็เราถึงได้หยอดน้ำซุปนิดนึงแล้วก็ปรุงรสฮะปรุงรสให้ได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็นำหอยทั้งคู่เนี่ยใส่ลงไปกับกุ้งครับแล้วก็ผัดให้ส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยผัดไปแล้วก็แค่นี้เองนะครับก็คือไม่ยากครับเมนูนี้นะฮะแล้วก็ก่อนจะขึ้นแล้วก็ก่อนจะออกก็หัวละพาครับใส่ลงไปปุ๊บนะฮะแล้วก็ผัดอีกนิดนึงให้หัวละพาสุกแล้วก็ขึ้นได้ครับเสร็จแล้วนะครับก็คือหอยเป็นผู้แล้วก็ผัดกับวุ้นเส้นนะครับครับเมนูนี้น่าทานมากเลยครับท่านผู้ชมคะเสร็จแล้วนะคะกับหอยซีแลนด์ผัดวุ้นเส้นค่ะท่านผู้ชมคะประโยชน์ของวุ้นเส้นนั้นให้ประโยชน์ทางด้านคาร์โบไฮเดรตค่ะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่ลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ฮาล้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะช่วงฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน